อุ้มนิวเคลียร์ประชันความสวยเห็นได้ชัด2คุณแม่ใครหุ่นสวยกว่ากันพี่น้องอุ้มนิวเคลียร์ประชันความสวยหลังพาลูกๆเที่ยวหัวหินเป็นคู่พี่น้องพี่สนิทและรักกันมากจับมือฝ่าฟันด้วยกันในทุกเรื่องราวทุกดราม่าสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักษณาและนิวเคลียร์หันษาก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์ซึ่งสาวนิวเคลียร์เผยมุมอ่อนแอต่อหน้าสาวแม้ไม่ได้เจอกันนานกว่า6เดือนแบบประมาณว่าภายนอกเข้มแข็งแค่ไหนมันก็มีมุมอ่อนแออยู่นะพอเจอพี่สาวที่ไม่ได้เจอกันมา6เดือนก่อนเท่านั้นแหละแง่แน่ๆเลยรักเธอแต่ล่าสุด2สาวพักเรื่องราวเศร้า move on พาลูกๆน้องไทก้าและน้องดิสนีย์พร้อมครอบครัวไปพักผ่อนกันที่ทะเลหัวหินแน่นอนค่ะว่ามาทะเลทั้งทีแม่ก็ฮิวบิกินี่ตัวจิ๋วพร้อมใส่อวดหุ่นเป๊ะแซบที่แบบคูณ2กันไปเลยเลยค่ะอุ้มนิวเคลียร์สองพี่น้องจัดทริปทวงบัลลังก์ความเซ็กซี่ด้วยการประชันความแซ่บในชุดบิกินี่เผ็ดไฟลุกเลยทีเดียวนานๆจะได้เจอกันและมีทริปเที่ยวทะเลด้วยกันสองพี่น้องก็ได้ประชันความสวยกันซึ่งหลังจากที่อุ้มลักษณาเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพเพื่อเที่ยวพักผ่อนและได้ใกล้ชิดกับน้องสาวให้หายคิดถึงเมื่อทุกอย่างลงตัวน้องดิสนีย์หายป่วยแล้วทริปนี้จึงขอจัดเต็มสองพี่น้องพักผ่อนกันแบบเต็มที่สองสาวกันเต็มเหนียวสุดๆไปเลยแหละค่ะแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีชุดว่ายน้ำก็ต้องบิกินี่ต้องเลิศสองพี่สาวอุ้มนิวเคลียร์ก็ทำหน้าที่ไฟทะเลชนลุกกันเลยเพราะว่าทั้งคู่นั้นจัดเต็มมากับชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่โดยอุ้มได้เลือกบิกินี่สีดำโชว์หุ่นไปให้ความแซ่บเวอร์เบอร์แรงมากๆส่วนนิวเคลียร์ก็ได้เลือกบิกินี่สีขาวอวดสิวผิวขาวๆมาแคปชั่นน่ารักโตเป็นสาวแล้วค่ะช็อตนี้หลายคนเทคะแนนให้ความแซ่บเบอร์10ไปเลยบอกได้เลยว่าพี่น้องที่สวยและหุ่นดีกันทั้งคู่นานๆเจอกันทีแม่ก็ขอเซ็กซี่บ้างละนะแน่นอนค่ะว่าถึงภายนอกจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ก็มีมุมอ่อนแออยู่บ้างนิวเคลียร์หันษาเผยภาพร่วมเฟรมอุ้มลักษณาพร้อมเล่ามุมอ่อนแอแค่ได้กอดพี่ก็กั้นน้ำตาไม่ไหวหลังผ่านมรสุมชีวิตเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมองว่าสวยและสตรองไม่น้อยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันษาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้เลิกรากับสามีหนุ่มดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยาด้วยกันโดยดีเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและช่วยทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักซึ่งหลังจากที่สาวนิวเคลียร์ได้เผยภาพพร้อมความรู้สึกดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพี่น้องพี่ในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างคับคั่งเลยแหละค่ะ